รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในที่สุดคุณก็ยอมรับว่าตัวเองอะแพ้นางฟ้าฉันไม่ใช่ที่สุดสิทำให้ผมเห็นว่าคุณไม่ได้กลัวแก้ผ้าให้คนทั้งโลกเขาเห็นวันนี้มีศักดิ์ศรีพวกแกตั้งใจจะเหยียบฉันให้จมดินเลยใช่ไหมจิ๋วเจ๊นั่นแหละที่ชอบแย่ของกูเจ๊ฟ้าเบย์อีนางฟ้าตลอดชาติเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าคริสรังเกียจมาก นี่ขอโทษนะคะนุ้ยหายใจไม่ออกเลยฮะทำไมคะนุ้ยแพ้ขนสัตว์ฮะขอโทษนะคะไม่ใช่แค่พี่นุ้ยหายใจไม่ออกน้องหายใจไม่ออกทำไมคะหนักมากเมื่อกี้เนี่ยหนักมากเมื่อกี้เนี่ยทำไมคะทำไมคะทำไมวะน้องออนคะน้องออนจะพูดแล้วทุกคนเงียบนิดนึงน้องออนเชิญคือวันนี้ติ่งของหนูเลยหนูก็เลยไม่กล้าเดินเลยค่ะเกาะหนูแน่นเลยอ่ะทำไมคะทำไมมันเป็นมันเป็นความสุขของผมเอานี่อ่ะผมบ้ากามีอะไรไหมเฮ้ยพูดแล้วนะพูดแล้วนะตำรวจตามตัวอยู่จำที่ค่ะจำที่เลยค่ะเปิดศึกข้อที่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้จะมีดวงเป็นซุปตาราศีราศีเมษค่ะเมษนะครับพี่ก้องค่ะครับพี่ก้องค่ะพี่ก้องครับทำไมครับผมคิดว่านี่คือเรื่องที่2ของพี่ก้องแล้วครับจากประสบการณ์เรื่องแรกของพี่ก้องนี่ทำให้แฟนคลับติดตามพี่ก้องเยอะขึ้นนี่เรื่องที่2เล่นกับทุกคนเก่งมากมายอย่างพี่นุ่นพี่คริสลิเดียนะครับผมไม่นับนะครับแล้วก็พี่เกิร์กนะครับนับผมด้วยก็ได้ผมเชื่อว่านี่คือเป็นเวลาของพี่ก้องครับคือ new idol คนใหม่เพราะว่าซุปตานี่หมายถึงตัวผมหรือว่าแฟนในอนาคตฮะพี่อยากได้แบบไหนล่ะครับต้องถามพี่ว่าอยากได้ตัวเองเป็นซุปตาหรือว่าอยากได้แฟนเป็นซุปตาต้องถามตัวเองคุณอาจจะได้ทั้งคู่ก็ได้คุณเล็งใครไว้ครับซุปตาที่คุณอยากได้มาเป็นแฟนก็เลยตอบว่าราศีกรกฎค่ะเล็งใครคุณตั๊กคุณเล็งคุณตั๊กฮะอะไรเนี่ยฮะไออันนี้ไม่ได้หมายอันนี้หมายถึงว่าผมเนี่ยเพิ่มผมเป็นคนที่มีเซนส์เรื่องการดูคนค่ะนะฮะตั๊กเนี่ยตอบผิดมาตลอดเลยนะมีไม่เคยได้ถูกเลยอันนี้เท่าที่ผมดูช่วงนี้ราศีจะจับมากกันนะครับผมแล้วยิ่งอยู่ด้วยกันทีไรเนี่ยพากันเละทุกทีเลยฮะก็คือถ้าผมรุ่งอ่ะรุ่งด้วยกันไงถูกต้องครับนี่นี่คือดวงมันถ้าจะส่งเสริมกันส่งไงก็ส่งถ้าจะฉุดก็ฉุดพร้อมกันได้เลยครับพวกโกตอบว่าราศีเมษค่ะเป็นพี่ก้องพี่ก้องแน่เลยอ่ะน้องว่าตอนนี้ละครเข้มข้นมากๆแล้วพี่ก้องดูแบบ
ดูหล่อมากกว่าเดิมปรับผิดปกติผิดหูผิดตาจริงป่ะเดี๋ยวชุดนะซื้อมิ้งจริงให้นะเพราะต้องน้องว่าใช่แน่เขาด่าใช้ของปลอมพี่เราจะไม่ใช่ของจริงค่ะอันนี้เนี่ยพี่ก็เห็นตอนที่อยู่หน้ารถไหมคะคอสตูมผมเอานั้นนะคะมาเย็บให้หนูที่เขาบอกว่ามันของจริงมันไม่มีไซส์พอก็เลยเอาที่ไว้หน้ารถจะมาเย็บให้หนูครับผู้กองครับไม่ต้องพูดแล้วค่ะถึงเวลารีดนมแล้วค่ะสาวตกลงกันว่าตอบว่าราศีราศีพี่ก้องนะพี่ก้องแน่ๆนี่ช่วงเวลาของพี่ก้องแล้วฮะมันเป็นช่วงที่พี่ก้องฉายแสงคือเป็นคีโมฮาร์ดแวร์เป็นมะเร็งตาสีตุ๊กตาจับตัวของเราฮะพี่ก้องตอบว่าราศีครับราศีกรกฎค่ะทำไมคะผมบอกเลยว่าซุปตานี่มันมีหลายแนวนะฮะครับผมเราไม่พูดถึงระดับเป็นพวกพี่เบิร์ดแล้วกันนะครับเราจะพูดถึงอีกรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นอย่างตะเนี่ยนะครับจะเรียงลำดับมาตั้งแต่คุณนีโน่นิดเดียวคุณนีโน่คุณโอวารุตไปนู่นเลยมาหนุ่มกันชัยมาก็เป็นยาพลแล้วก็ต้องตะแล้วฮะไอ้คนก่อนตะเนี่ยใครมันเป็นรุ่นแบบถ้าเป็นพระเรียกรุ่นบล็อกแตกผมว่าตะต้องมาทางนี้ฮะต้องเป็นซุปตาทางนี้แน่นอนครับพอหลุดมาเป็นก๊อปเป็นจพลปุ๊บครับผมเป็นตะแต่งงแต่เอามาน้องออนค่ะน้องออนตอบว่าราศีเมษค่ะพี่ก้องน้องออนเลือกด้วยตัวเองหมายว่ามองจากต้นคอเนี้ยมาเลยไม่ในเรื่องเนี่ยเราเป็นคุณแม่นางเอกใช่ไหมคะเราจะพยายามยัดลูกสาวเราให้เขาตลอดเลยค่ะแล้วเล่นร้ายด้วยเรื่องนี้พี่ร้ายด้วยใช่ไหมใช่ก็คือมีตบตีกับจุ๋ยน้องออนน้องออนไอก็มันไม่ไหวแล้วนะจะมาคุณร้องด่าคุณก๊อฟสิคะทำเสียงทำบทมาเลยทำไมถึงเลวอย่างนี้ทำไมถึงเลวอย่างนี้อันนี้ดุเหรอครับอันนี้อะไรอันนี้มันจะพีมันจะค่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีเลเวลโอเคไปลงนรกสไปไปลงนรกสไปโอ้อยากไปเลือกไปอยากดูอีกเลเวลหนึ่งไหมฮะตอนที่มาทำไมเลวอีกไปลงนรกเจ็ดขุมเลยไอ้ไม่มีอะไรนะไอ้น้องก่อนไอ้เมื่อกี้พี่มาพูดว่าไอ้สั้นสั้นก็นั่งใกล้กันเกินไปแล้วนะตอนแรกฉันยังเห็นเขาอยู่ข้างเอวแม่เขาอยู่เลยไม่เป็นไรหนูมีลายเรียบร้อยแล้วต้องนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบใช่ไหมจ้าวัวดูตาวอนวอนนะเด็กไม่เด็กสมัยนี้มันไม่กล้าแสดงออกมันก็ต้องแบบนี้แหละเด็กสมัยแสดงออกไม่กล้าแล้วนะมันแสดงออกมันไม่กล้าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบครับครับอันนี้มันแสดงออกอยู่มาตอบว่าแล้วนะพี่ก้องโอ้โหนี่ถ้าผิดกันหมดเลยนะรูปหล่อออร่ากระแทกใจทำให้ใครๆต้องรุมถ่ายว่าพี่ก้องมีแววจะเป็นซุปตาอื้อหือหน้าอิจฉาฟุดๆแต่ราศีเมษพี่ก้องโอ้โหทำไมนี่ถ้าผิดกันหมดเลยนะพี่ก้องอ่ะถึงเวลาแล้วคือเรารู้สึกว่าเขาอ่ะมีออร่าแบบโดมปกรณ์ลำครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นอีกคนนึงที่เป็นลักษณะของแบบซุปตาที่เจิดจรัสฉายแสงเป็นแบบกล้องมาเป็นลำเลยไงโอ้โหจริงๆตอบว่าราศีนี่ราศีเมษค่ะพี่กล้องก็ตามนะตามตลอดตามตลอดสงสัยมันต้องถูกสักอันนึงแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถ้าจะพูดถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ต้องลบเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่เรื่องเนี้ยสามนางเอกอ่ะดันเขาคนเดียวนะทั้งน้องนุ่นทั้งน้องนิเดียแล้วก็น้องนิเดียนิเดียนิเดียยีไม่เนี่ยนิเดียนิเดียนาเดียนาเดียก็ดันเขาใช่ไหมรู้จักเขาไปเป็นแม่ลูกกันละครเรื่องอะไรนะครับเรื่องดีเรื่องอะไรละครเรื่องอะไรเพื่อนรักเพื่อนริษยาเหมือนแต่ว่าราศีกรกฎค่ะตาพี่ตาเนี่ยมีสองคนนี้สองคนนี้มันยังไงครับคุณแม่อันนี้เป็นตะเพราะว่าตามราศีกรกฎเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรวะอโพยมันแหนอยไหนอยู่ไหนทำใบโพยมาครับผมมันจะบอกก่อนเขียนมาเลยเพราะว่าเป็นคนต้องเซิร์ชหาข้อมูลก่อนใช่อันนี้เป็นเลขาก็เป็นแบบว่าเป็นคนดวงจะดีขึ้นราศีกรกฎนะแล้วก็แต่ว่าดวงดีครั้งนี้เนี่ยมันจะมีการเสียสตังค์
ทองทองตอบว่าราศีเมษค่ะพี่ก้องพี่ก้องหนูจะบอกเลยว่าใน12ราศีเนี่ยหนูไม่ชอบราศีของพี่ก้องมากที่สุดทำไมเกลียดยังไงได้ยังไงไม่ต้องคนราศีเดี๋ยวเกลียดราศีเมษจะได้ราศีเมษราศีมาน้องจอยค่ะน้องจอยตอบว่าราศีกรกฎค่ะพี่ตาด้วยพี่ตาด้วยค่ะทั้งราศีกรกฎดวงจะดีแล้วบวกกับว่าในเรื่องเขาว่าก็เป็นซุปตาที่แบบอยู่คู่กับลิเดียมาก่อนแล้วก็กลายเป็นซุปตาในเรื่องเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นซุปตาในชีวิตจริงยกเข้าเรื่องละครเลยหรือเขาเป็นอยู่แล้วซุปตาตอนนี้พี่ตาค่ะมีคนตอบพี่ตาเยอะพี่ตาตอบว่าราศีสิงค์ค่ะเดี๋ยวตายกก็ผมตาจะเอาใหม่ไหมเสียงใหม่ได้ใช่ครับพี่ไม่ครับคือเดี๋ยวใช้สตินะเวลาเราจะทำอะไรพุทธองค์สอนว่าใช้สติปัญญาในการที่จะคิดผมคิดดีเลยครับผมคิดมาอย่างดีเลยครับคือที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตพี่ก็อับอ๋ออับมาหลายปีครับอับช่วงหลายปีทำเพลงก็เจ๊งรวมกันมีแฟนก็จะเลิกแล้วไม่เลิกแล้วโอ้โหปากไอติมก็ไม่รู้จะขายได้ไหมเดี๋ยวตะอยู่บ้านเมื่อไหร่เนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ดาวโคจรมาเจอกันอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงมันพูดมาตลอดไม่เคยถูกเลยเกษตรมนตรีโคจรมาเจอดาวราหูเกษตรมนตรีช่วงนี้ทำให้เกษตรนวมินหรือเปล่าถูกต้องครับผมรถติดราศีสิงห์ราศีสิงห์มีเกมเป็นซุปตาร์พบแล้วอาจารย์ลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะมีดวงเป็นซุปตาร์คือราศีมีคนตอบถูกนะครับและมีคนตอบผิดครับรู้แล้วสิงห์ครับราศีที่มีเกณฑ์เป็นซุปตาร์เนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าดังนะดังคือดังดารานักแสดงที่อยู่ในราศีนี้นะจะดังมากแปลว่าค่ายที่ล่วงรู้ว่าศิลปินตัวเองนักแสดงตัวเองอยู่ในราศีนี้ต้องรีบโปรโมทให้งานจะได้ดังสมดวงที่เป็น 2. ถ้าเป็นคนทั่วไปช่วงนี้ก็จะมีราศีมีเมตตามหานิยมผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตาคนเอ็นดูไอ้ข้อนี้สำคัญนะเนื่องจากในขณะนี้ดาวพฤหัสบดีทับจุดเกิดดาวศุกร์มาจากภพสุภะทับจุดเกิดแปลว่ามีความสุขความจำเริญตอนนี้ร่างกายคุณที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยนะจะผ่องใสสว่างนะหอมการที่จะมีราศีเนี่ยแปลว่าต้องมีศีลมีธรรมคิดดีทำดีและพูดดีด้วยดาวหลายดวงโคจรถึงชะตากำเนิดจึงบังเกิดเป็นความสุขและความสำเร็จถ้าตีความอย่างยิ่งใหญ่ก็คือดวงเป็นซุปตาร์ก็คือเป็นที่รู้จักมีเครดิตที่ดีคนให้การยอมรับถ้าเป็นคนปกติทั่วไปก็แปลว่ามีความสุขกายสุขใจอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้หรือมีความสุขได้เดินทางไกลมีความสุขในเรื่องรอบตัวเรื่องครอบครัวเรื่องความรักเรื่องการงานหลายสถานเป็นที่รักที่เมตตาเกิดเมตตามหานิยมเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้คือในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาจะมีดวงเป็นซุปตาร์ได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับเลยมาร์คเดี๋ยวฟังเขาหน่อยให้เขาพูดในเรื่องของเขาสักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายในอาชีพเขาแล้วเองที่มาแจกอันนั้นน่ะแจกหมดยังเขาที่แล้วอ่ะก็หลังจากที่มาเมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วนะครับณบัดนี้ก็ยอดวิวก็ล้านวิวแล้วขอบพระคุณมากครับนี่ถามนิดเดียวว่าล้านวิวเปลี่ยนเป็นเงินล้านบาทความสามารถเขาเทียบกับณเดชเลยนะขอบคุณมากเล่นละครก็ได้ขอบคุณมากครับร้องเพลงก็ได้เทียบกับใครนะไม่ได้เป็นณเดชไงเขาเชิญคุณถามต่อเลยครับอย่าไปสะเอะเทียบกันนะเดชไม่มีรูปทีคนอยากดูตัวน้อยก็อยากอยู่แต่ยังไม่มาถามคุณแจ็คคุณแจ็คครับผัวเมียกันเขาจะอะไรให้ช่วยก็บอกกันได้นะคือผมไม่อยากให้คุณช่วย
แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าเด็กนักศึกษาคนนั้นเนี่ยเขาจะยอมให้คุณแบ่งเวลามาที่บ้านผมไหมโยนเข้าบ้านสิไม่เป็นไรถือว่าช่วงนี้โชคดีเป็นของชาวราศีสิงห์จะทำจะคิดอะไรก็คงจะต้องดีแล้วก็บอกว่ามันจะแบบโดดเด่นโดดเด่นโด่งดังนะครับเรื่องลูกเรื่องลูกเป็นกำลังใจให้ลุ้นลุ้นเห็นอย่างมีมากขอให้โชคดีครับผมขอให้โชคดีค่ะตอบถูกแค่คนเดียวนะคะคือน้องตะค่ะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมขามีคนคนหนึ่งในนี้ต้องระวังตัวสักครู่ตอนนี้หลายคนอาจจะแบบหนาวหลังว่าๆอยู่ไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นตัวเองแต่ยังไงก็ต้องฟันธงคุณผู้ชมค่ะเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้จะถูกเพื่อนริษยาพร้อมแล้วตอบว่าราศีราศีกันค่ะพี่จอยครับผมทำไมระวังอะไรฉันก็เป็นคนดีคือพี่จอยเนี่ยเป็นนักข่าวด้วยแล้วก็ต้องเมาเรื่องคนอื่นตลอด พอเมาไปเมามาเพื่อนในที่ทำงานไม่มีข่าวเขียนก็เลยริษยาพี่จอยก็เขียนข่าวไอ้จอยมันก็เขียนข่าวจอยเองเขียนข่าวพี่จอยเองแล้วก็มันฟังขึ้นไหมเนี่ยพี่คิดไม่ออกอ่ะเร็วจัดแบบพี่จอยตอบว่าราศีราศีเมษพี่ก้องก็เขาหล่อก็น่าจะมีใครหลายคนริษยาเขาบ้างแหละแล้วก็ในละครนะคะหญิงก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยลุมอยากจะได้เขาอ่ะตอนนี้หลายคนคงริษยาไปแล้วแหละนอกจอก็มีใครอยากได้ตั้งหลายคนหลายพี่ก้องใครบ้างหรอไม่รู้ไม่ถามเขาเองคุณตรงๆตอบว่าราศีราศีกันครับพี่จอยครับทำไมก็สภาพไม่น่ามีผัวแต่ดันมีผัวได้หนูก็เลยคิดว่าหนูจะต้องอิจฉามันนี่แหละที่ท่านจะพูดสภาพอ้วนดำเตี้ยล่ำทุเรศอย่างนี้ทำไมถึงได้สามีไม่ดูตัวเองเลยไม่ดูตัวเองเลยก็เลยอิจฉาไงอ๋ออิจฉาไงหนูก็เลยขอตอบจอยได้ไหมได้ได้ตอบว่าราศีราศีมีนค่ะพี่บุ๊กบอกค่ะเออใช่ไอ้เนี่ยในตึกต้องอิจฉาใช่เพราะว่าทำไมเขาเป็นเบาหวานความดันอยู่คนเดียวนี่ก็เหมือนกันด้วยคนก็ต้องคิดคุณพี่คนก็เลยพี่จะตายเลยเหรอคะคนก็หนูสนิทกับพี่นุ้ยแล้วพี่นุ้ยเนี่ยจะชอบเอาเรื่องของพี่บุ๊กเนี่ยมาพูดตลอดเลยพูดดีไหมคะหนูนี่เป็นแม่เคลือนหรอใช่พูดบ่อยๆอะไรอย่างงี้ว่าแบบเอ้ยพี่บุ๊กเขางานเยอะนะเขาไม่อย่างงู้นเขาเป็นอย่างงี้ไม่แน่อะไรนะพี่บุ๊กเขาเรื่องเยอะนะงานเยอะงานเยอะอิจฉากันเองหนูว่าคนที่คุณถามพี่แล้วล่ะพี่ตอบว่าราศีราศีเมษค่ะตอบให้ได้นะฮะเอาให้คิดว่าคิดว่าจะออกนะฮะคิดว่าจะออกเลยฮะตามเราต้องเอาให้ได้มันต้องมีหนึ่งในนี้แน่นอนเนี่ยอ้าวเพราะว่าต้องเป็นพี่ก้องเนี่ยมันต้องมีเป็นพระเอกด้วยถึงเป็นพระเอกด้วยแล้วก็ต้องคนอิจฉาด้วยใช่เนี่ยมี2คนเนี่ยมีตะกับกระจอยเหรอก็เลยเอาก้องเนาะอะไรนะตะกับก้องตะกับก้องดีเจเจแหม่มคุณวินัยสุขแสวงตอบว่าราศีเมษสงสัยหนูอยู่ใกล้คุณแม่มากเกินไปติดเลยนะซึมซับน่ะเออแต่ไม่ซึมเศร้านะคุณแม่นะคือเราว่ายังไงอ่ะต้องเป็นพี่ก้องครับพี่ก้องรู้สึกว่าคนมันจะดังเนาะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีคนแบบอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบเป็นคนรักแต่เป็นเพื่อนใช่หรือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่มีใกล้ๆตัวเราอะไรเงี้ยเออเปียบอกว่าราศีเมษด้วยอันไหนวันโว้ไหนลองพูดดิว่าเขาคุยกันว่าไงมั่งวันโว้อันไหนพี่ลูกครับก็เยี่ยมมากวันโว้ทำงานกับพี่ก้องครับพี่ก้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับจะชูไหมจะชูไหมไม่ว่าแบบน้องๆคนไหนมาเข้าฉากอะไรก็จะแบบลงรักพี่ก้องน้องผู้หญิงใช่ไหมน้องผู้หญิงอ๋อมีคนที่มาเป็นแบบเอ็กซ์ต้าอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ฮะชื่ออะไรบอกชื่อมาเลยเฮ้ยตาพูดกันได้ใครอย่าพูดเลยผมเป็นอักษรย่อได้ไหมครับอะไรนางเอกเราเด็กกับมอมาเฮ้ยตาครับตานี่เป็นคนคบได้จริงจริงคำตอบว่าราศีเมษค่ะพี่ก้องค่ะทำไมคือจากที่ผมได้คุกคลีอยู่ในกองถ่ายเรื่องนี้ไอ้คุณไม่ได้เล่นคุณไม่ได้เล่นครับคุณเป็นคุกคลีแต่เมื่อไหร่ไปกองไหนมาเนี่ย
จากที่ผมได้ติดตามงานของน้องกลับตัวเร็วซุปตากลับตัวเร็วนะครับผมพี่ก้องเนี่ยไอติมขายดีไหมหยุดแล้วช่วงจริงป่ะนี่เรื่องจริงไม่เอามาให้กินเลยจริงป่ะเนี่ยรอเข้าห้างเข้าอีกห้างก็ไม่ให้เข้าทำงานอื่นดีกว่าช่วงนี้คือว่ากล้องเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นนักแสดงที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเขาเพิ่งเล่นเป็นเรื่องที่2แล้วตอนเนี้ยณวันนี้เนี่ยเรตติ้งละครเรื่องนี้ดีมากแฟนๆนี่ชอบคงมากไปไหนมาไหนคนก็กรี๊ดกราดคนก็เลยมาหมั่นไส้ว่าเอ๊ะบทอย่างกล้องเนี่ยใครก็เล่นได้ใครเล่นก็ดังเพราะว่าโพธิพัชจัดให้แต่ว่าไม่จริงที่ละครเรื่องนี้ดังเพราะพี่นิดอรพันธ์โอ้โหถามสาวเพราะคุณนิดอรพันธ์ฮะให้อธิบายก่อนอธิบายก่อนถ้าพร้อมรอไปแล้วเอาต่อว่าราศีกันค่ะพี่จอยทำไมคือพี่จอยเขาอยู่ในสถานะที่แบบว่าเพื่อนต้องริษยาแน่นอนผู้ใหญ่อยู่กับผู้ใหญ่ก็รักชีวิตรักของเขาก็ได้ของใหญ่ก็ได้ของใหญ่ตัวใหญ่ได้ฝรั่งตัวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็ยังเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าน้องอิจฉาคนอิจฉาเขาพวกเกาะตอบว่าราศีค่ะราศีพี่ก็ยังไงก็เป็นพี่ก้องบอกว่าอันนี้แหละแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ละครที่บอกว่าเรตติ้งแรงมากๆและเขาก็เป็นคนหล่อเพื่อนที่อยู่รอบข้างที่เป็นหนุ่มๆก็ต้องอิจฉาเขาว่าเวลาที่เล่นละครแล้วมีเสน่ห์ของสาวก็ต้องมาชอบเขาเยอะจริงเปล่าหรือเพื่อนๆ เนี่ยจะใช้เขาเป็นสะพานให้จีบตัวนั้นมาก็ถือว่าอิจฉาเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ตอบได้ไงเออน้องก็พี่ก้องนี่แหละข้อนี้จริงๆอ๋อพี่ก้องอ่ะโอเคมาดูถึงพี่ก้องบ้างพี่ก้องมีคนตอบเยอะด้วยนะเยอะมากเลยมาตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยพี่ก้องเองตอบว่าราศีทำไมล่ะพี่ผมว่านะครับดูจากการแต่งตัวตั้งแต่วีค2วีคที่แล้วนะฮะจนมาถึงวีคสุดท้ายเนี่ยจากพี่ตาเด่นสุดนะคนก็เลยจะอิจฉาไงเพราะว่าจะ stand out ออกมาใช่ไหมน่ารักใช่ไหมพี่ดูเด่นใช่ครับพี่เด่นอย่างนี้ไม่ได้ทำศัลยกรรมนะคะบอกเข้าไปทำไมหน้าใสดื่มน้ำแล้วพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแจ็คตอบว่าราศีจันทร์ค่ะเรื่องนี้เป๋ามีเหตุผลครับครับคือว่าดีๆนะเป๋าคือผมอ่ะตอนผมทราบว่าพี่จอยแต่งงานกับพี่คุณเดฟนะครับผมอ่ะแล้วคุณเดฟเป็นไงโอ้โหหุ่นดีมากแล้วแบบหัวโล้นเท่หัวโล้นนี่คือดีมากเหรอมันเป็นสไตล์ครับได้เป็นสไตล์ครับผมใช่คือเดี๋ยวนี้ครับผู้ชายเมืองไทยหรือน้อยต้องเป็นแบบผู้ชายต้องบุกต่างชาติบุกตลาดโลกมันคือมันต้องดึงของต่างชาติเข้ามาในประเทศใช่ต้อง import you know import ครับผมเดี๋ยวแม่มีอะไรในระหว่างที่นั่งอยู่คุณแม่นั่งวาดมอนสเตอร์เฮ้ยบุกโกมันเขาเซ็นนะเซ็นแล้วบุกโกเซ็นแล้วมันต้องถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยแล้วให้พี่ม้าเซ็นภาพนี้มีคุณค่านานๆเขาจะวาดสัตว์ประหลาดนะฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้จะถูกเพื่อนริษยาคือราศีราศีที่ในช่วงนี้จะถูกเพื่อนริษยาคือราศีราศีกันครับความริษยาคือไฟพยาบาทไฟอาฆาตไฟที่มีความรุนแรงและซึมลึกที่จะทำลายความรักความอบอุ่นความสามัคคีของคนในชาติและครอบครัวจงอย่าได้มีสิ่งนี้อยู่ในใจและถ้ามีต้องรู้เท่าทันและมีสติอย่าไปริษยาใครเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำไม่ได้เลยก็คือห้ามให้คนอื่นคิดยังไงกับเรานับตั้งแต่วันที่15กันยายนจนถึงวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยนะครับต้องระวังตัวให้มากมีเกณฑ์ถูกเพื่อนริษยาความริษยาก็แปลว่าเห็นเขาดีกว่าเห็นเขาจำเริญกว่าเห็นเขาถูกรักมากกว่าเห็นเขาได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าชาวราศีกันดวงจะดีครับถูกต้องไหมครับในมุมกลับกันเพราะไม่มีใครริษยาโดยเฉพาะเพื่อนในเรื่องที่มันแย่ถ้าขนาดนี้ชาวราศีกัน
ดวงตกมีทุกข์ไม่มีเงินเสียตำแหน่งงานไม่รุ่งใครจะมีอิจฉาริษยาเราถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ในมุมกลับสะท้อนให้คุณได้เห็นเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนั้นคงต้องทำดีต่อไปบางทีคนที่ถูกริษยาก็ต้องทำใจเพราะเรามีอะไรมากกว่าเขาได้อะไรมากกว่าเขาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะถูกเพื่อนริษยาได้แก่ชาวราศีกันฟันธงครับน้องจอยเชิญค่ะเชิญค่ะจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะน้องจอยนะคะที่เกิดราศีกันยังมีคุณนุ่นนุ่นด้วยที่จะต้องไปบอกนุ่นซะแล้วว่าเพื่อนริษยาเต็มเลยนะในละครจอยเองก็เป็นคนนึงที่มีบทบาทเหมือนกันเห็นบอกว่าเรื่องนี้เราก็ร้ายร้ายไหมคะก็กึ่งร้ายกึ่งดีนะจริงๆคือเป็นแบบนักข่าวแบบเล่นเล่นยากด้วยเพราะว่าเล่นเป็นตัวเองเล่นเล่นเป็นนักข่าวในเรื่องที่อยู่ในวงการมานานอะไรอย่างนี้แล้วก็มีน้องใหม่คือคริสเข้ามาแล้วก็ฝึกสอนแล้วก็จะอยู่กับเป่าเป็นช่างภาพแล้วก็จะมีเนี่ยโปรดิวเซอร์ไม่ได้เรื่องมอทั้งวันการงานยังไม่น่าห่วงเท่าเรื่องมีผัวครับผมตั้งงานมีตั้งงานกับฝรั่งมานะครับตั้งแต่ต้นปีอันนี้ฝรั่งยังไม่ได้ลูกเลยสักคนค่ะไปเที่ยวสมงสมุยไปนิดนึงพยายามแล้วอันนั้นทุกแมตช์ที่ไปเที่ยวคือพยายามเหมือนพี่ก๊อฟเลยกลับมาก็ฟาวเอาละครับมงคลจากอาจารย์ลักษณ์ครับผมเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑพิธีสี่ภาคนะครับเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีนะครับเหรียญพระลักษณ์หน้าทองนะครับสถาบันพยากรศาสตร์นะครับคนรักคนเมตตาจะได้มีคนไม่อิจฉานะครับมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกองทุนกองผิดหลายคนเลยพี่ลิตามีสองทองอยู่หนึ่งท่านครับน้องตะครับผมและนี่คือรอบเงินขันถุงนะคะสนับสนุนโดย AIS ค่ะสำหรับน้องตะนะครับผมไม่ได้จับทงกับใครแต่เนื่องจากพวกเราอยากให้เขาลองดูว่าถ้าเขาจับนั้นเขาจะได้ไหมถ้าเขาจับไม่ได้ถือว่าฟาวไปเลยเขาก็อยากลองนะถือว่าฟาวไปนะไปเลยอะลองดูพี่ตาลองดูลองดูขันถุงเพิ่มไปอีก 10,000 บาทจาก AIS ค่ะด้วยนะคะด้วยครับนอกจากมีอะไรนะคะวันนี้นะคะนอกจากเรามีนาเนียมาเราก็ยังมีไกลทองมาด้วยตรงไหนหรอพี่ทองไกลทองเหรอแพงตะระเข้มีหันหลังด้วยหันหลังแล้วแม่ชีอะไรยังไงไม่ใช่แม่ชีแม่ชีมันมัดตาสั่งมันมัดสนุกสนานมากค่ะติดตามละครเพื่อนรักเพื่อนริษยาได้นะคะขอบคุณนักแสดงทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยิ้มแก้มจะปีแล้วนะคะไงก็ฝากเพื่อนรักเพื่อนริษยาด้วยนะคะอย่าลืมดูค่ะมันทุกตอนแซ่บทุกๆครั้งเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับช่วงท้ายอาจารย์รักยังรออยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวค่ะกับศึก12ราศีอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับบุญสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกเป็นคำนี้เลยนะครับเป็นคำโฆษณาประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัดลำพูนเพราะสืบบุญประเพณีนี้มานับเป็นพันปีด้วยเรียกว่าตาลก๋วยสลากหรือสลากกระพัดเป็นต้นตาลก๋วยสลากที่สูงใหญ่อลังการกำหนดงานประเพณีสลากย้อมหรือตาลก๋วยสลากประจำปีนี้วันที่26และ27กันยายนครับขอเรียนเชิญจะมีมหามงคลบุญประเพณีวันแรกวันที่26เรียกว่าวันดาหรือวันสุกดิบวันที่27จะเป็นวันที่ถวายสลากกระพัดพระสงฆ์จากทั่วลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งสามเณรเกือบ 2,000 รูปจะมาจับฉลากเมื่อจับได้ท่านก็จะไปหาฉลากตามที่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้เอากองสลากมาร่วมบุญที่เรียกว่าสลากย้อมหรือตาลสลากนั้นและที่สำคัญบุญนี้มีปฏิหาริย์หลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือเจ้าคุณพระราชปัญญาโมลีท่านทำตั้งแต่เป็นสามเณรอานิสงส์แห่งสิ่งนี้ทำให้เกิดทรัพย์เพราะฉะนั้นบุญนี้เป็นบุญสะสมถ้าจะทำบุญนี้และบุญกฐินเนี่ยจะมีอานิสงส์ในบุญกฐินทานและบุญสลากคือรวยมีความสุขในชาตินี้เลยแต่แปลว่าต้องสะสมต้องรู้ล่วงหน้าแบบนี้แล้วเอาสตางค์หยอดใส่กระปุกเตรียมพร้อมด้วยแรงใจ
แล้วอธิษฐานทุกวันเงินนี้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายสติปัญญาข้าพเจ้าขอเก็บไว้ร่วมบุญตาสลาก26 27และบุญกฐินพระราชทานที่วัดพระธาตุลบุญชัย22พฤศจิกายนสะสมไว้สะสมไว้ทุกวันอธิษฐานทุกครั้งขอในส่งนี้ให้รวยมีโชคลาภจะเกิดอัศจรรย์ครับวันที่26 27กันยายนนี้ทำบุญได้2วาระ1ไปทำบุญตาลก๋วยสลากตามกำลังศรัทธาหรือไปร่วมบุญตาลก๋วยสลากที่ผมจัดเอาไว้เป็นตาลก๋วยสลากจตุปัจจัยร่วมบุญสมทบกฐินพระทานประจำปีนี้เพื่อเป็นบุญที่จะสะสมตั้งกองทุนบุรพธาตุทัตตะสิริภิกขุที่จะดูแลพระธาตุต่อไปตลอดกาลนี่นับเป็นมหามงคลบุญที่จะเกิดปาฏิหาริย์ก็ขอเรียนเชิญใน2งานบุญใหญ่ตาลก๋วยสลากและบุญกฐินพระทาน26 27กันยายนนี้และ22พฤศจิกายนนะครับขอให้มหามงคลบุญนี้จงเป็นมหามงคลบุญที่ทำให้เกิดกำลังและเกิดอัศจรรย์ในชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับบริพัตรจะให้